นยาวค่ะปริมาตรของลูกบาศก์ค่ะลูกบาศก์หาปริมาตรของลูกบาศก์เอหาปริมาตรของลูกบาศก์หาได้ไงลูกปริมาตรของลูกบาศก์แอร์เปิดไมค์ตอบปริมาตรลูกบาศก์ด้านคูณด้านไหมคุณด้านคูณด้านคูณด้านสามด้านนะคะด้านคูณด้านคูณด้านทีนี้หาปริมาตรแล้วทั้งปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากกับปริมาตรของลูกบาศก์มีอีกที่เราเรียนไปแพงมีอะไรอีกอะไรอีกมีอะไรอีกที่เรียนไปสูตรเหรอครูไม่จำเป็นต้องเป็นสูตรเรียนอะไรไปอีกอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเรียนนึกมาปริมาตรไหมปริมาตรเรียนอะไรไปอีกเร็วนึกเร็วนึกไหนใครบอกครูก็ได้เรียนอะไรไปอีกการแปลงหน่วยหรือเปล่าการแปลงหน่วยหรือการเปลี่ยนหน่วยการแปลงหน่วยหรือการเปลี่ยนหน่วยมีอะไรบ้างฉัตรมาศไม่ค่อยได้ยินเสียงฉัตรมาศฉัตรมาศฉัตรมาศหายอีกแล้วณัชพลเปลี่ยนเซนเป็นเมตรเปลี่ยนเมตรเป็นเซนไม่ครูเปลี่ยนเซนเป็นเมตรบอกความสัมพันธ์หน่อยเปลี่ยนเซนเป็นเมตรเปลี่ยนเมตรเป็นเซนมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเปิดกล้องด้วยคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างเมตรกับเซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับร้อยเซนหนึ่งเมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนอกจากเมตรกับเซนแล้วยังมีอีกนภัสสรมีอะไรอีกระหว่างเมตรกับเซนยังมีอีกค่ะลูกบาศก์เซนติเมตรเหรอครับเอาให้ชัดเอาให้ชัดจากลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลูกบาศก์เมตรหรอครับหนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรหนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรนี่คือสิ่งที่เราเรียนมานะเดี๋ยวเราจะต้องนำมาใช้ในคาบนี้มาดูมาดูค่ะวันนี้กิจกรรมของเราก็จะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์กันอย่างไรมาดูนะคะสถานการณ์ปัญหาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของน้ำและปริมาตรดูให้ดีนะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยนะคะคุณสิทธิ์ปิดไมค์ด้วยค่ะคำสั่งที่1จะต้องเทน้ำที่มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีจะต้องเทน้ำที่มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีและที่2 1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้วกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็น1มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้วกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็น1มิลลิลิตรและคำสั่งที่3มีน้ำกี่ลิตรที่สามารถเทลงในถังขนาด1ลูกบาศก์เมตรได้พอดี3
คำสั่งนะคะประเด็นเดี๋ยวจะต้องทำสามคำสั่งครูนี่ทำกลุ่มหรือที่ทำเดียวอะครูทำกลุ่มค่ะขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับครับวันนี้ขอเก็บคะแนนกลุ่มนะคะถ้าเรียกใครก็คนนั้นก็ต้องต่อคะแนนของกลุ่มไม่มีการช่วยเพราะฉะนั้นเทรนมามออกัสออกัสก็ต้องตอบได้เป็นคะแนนของกลุ่มตอนนี้เข้ากลุ่มเลยค่ะตอนนี้จอยเข้ากลุ่มแล้วค่ะตอนนี้จอยเข้ากลุ่มแล้วค่ะตอนนี้ครูก็ให้จอยเข้ากลุ่มแล้วนะคะจอยเข้ากลุ่มค่ะนันนารีไปไหนสินฮานโอเคนันนารีค่ะลืม
อ๋อแล้วแบ่งกลุ่มกี่นาทีเนี่ยครูก้อยขออยากเข้าห้องน้ำครับอ
เอาออกมาหมดหรือยังยังครูเกอร์ค่ะขอจะไปเข้าห้องน้ำค่ะค่ะเอาเปิดกล้องเลยจ้าให้เห็นหน้าเห็นตาเห็นใบหน้าที่สวยงามแจ่มใสเอาแต่ละกลุ่มเทรนมาแล้วพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มใส่หัวหมายความว่าไงแอร์ใส่หัวหมายความว่าไงไม่มีใครพูดเลยเหรอเออกลุ่มแค่สองคนหรอเปิดกล้องจ้าฉัตรมาศ ณัฐพล ชันวลินเดี๋ยวมาดูแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วตอนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามของตัวเองเมื่อกี้สถานการณ์ปัญหาอธิบายไปแล้วนะให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของน้ำและปริมาตรคำสั่งที่1จะต้องเทน้ำที่มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีคำสั่งที่1จะต้องเทน้ำที่มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีให้โอกาสกลุ่มใครก่อนคุณได้ไหมครูอะไรนะคะกลุ่มไหนนะกลุ่มแพงๆครูกลุ่มแพงๆเอาอ่ะกลุ่มตะวันได้แล้วครูกลุ่มแพงๆตะวันตอบเลยใช่เอากลุ่มแพงมีใครมีกาฟิลแล้วก็ปุนมีเซินมีตะวันแล้วก็มีปุนอธิบายหน่อยก็คือเขียนว่าจะต้องทีน้ำที่มีปริมาตร 1,000 cm ยกกำลัง3ลงในถ้วยน้ำขนาดลงในถ้วยขนาด1ลิตรให้พอดีจะต้องเทน้ำขนาดเท่าไหร่นะที่มีปริมาตร 1,000 cm ยกกำลัง3ลงเทน้ำที่มีปริมาตร 1,000 cm ยกกำลังสามมีปริมาตร 1,000 cm ยกกำลังสามแล้วก็ลงในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีลงในถ้วยในขนาด1ลิตรได้พอดีขอกลุ่มที่2ใครจะบอกกลุ่มแอร์ครูเมื่อกี้แอร์ใส่หัวอยู่ตอนนี้แอร์บอกว่าพร้อมมีใครบ้างมีสุภสันต์มณีรัตน์จำชื่อเพื่อนไม่ได้มีบูมมีใครอีกธนิสาใครนะใบมอน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 แล้วก็สรันพรสรันพรยามิระมียามิระจำได้แค่นี้มั้งครูห้าไหมสี่เหรอมันมีคนออกไปหนึ่งคนนะคนแล้วหนูไม่รู้หลุดไปหนึ่งคนไม่รู้ว่าใครมีปีใหม่ด้วยคุณมีปีใหม่ด้วยมีปีใหม่แอร์อธิบายข้อนี้ว่าไงกลุ่มนี้ตอบ1,000 cm ยกกำลัง3
พราะอะไรอ่ะหนูเอาอันนี้มันเป็นลูกบาศก์ใช่ไหมคุณเลยเอาสูตรใช้สูตรด้านคูณด้านคูณด้านแล้วก็ใช้สูตรด้านคูณด้านคูณด้านแล้วทีนี้แล้วก็เอา10คูณ10คูณ10เท่ากับ 1,000 คูณ10คูณ10 10คูณ10 cm ยกกำลัง3cm ยกกำลัง3เท่ากับ 1,000 คูณเท่ากับ 1,000 เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะดูที่เพื่อนก่อนขออีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มใครไม่มีเลยเหรอไม่มีกลุ่มใครถ้าอย่างนั้นขอกลุ่มอันนากลุ่มอันนาค่ะมีใครบ้างจ๊ะมีไอชายสองมีไอชายแล้วมีจริญญาอยู่ไหมไอชายอยู่ไหมอยู่ก็อยู่มีใครอีกมีใครอีกจริญญาจริญญาชื่อเล่นชื่ออะไรล่ะน้ำหวานหวานต่อไปมีใครอีกเดียน่าใครนะเดียน่าคือเดียน่ามีใครอีกแล้วก็หัวเว่ย1669ก็คือกัปตันอ๋อกัปตันเหรอถามถามแล้วครูจำเสียงได้อ๋อเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนชื่อโอเคกลุ่มนี้อธิบายค่ะก็ตอบ 1,000 cm ยกกำลัง3 1,000 cm ยกกำลัง3ทราบได้อย่างไรจ๊ะช่วยกันช่วยกันไม่ใช่อธิบายคือดูจากภาพด้านบนไอ้ชายบอกว่าดูจากภาพด้านบนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะดูจากภาพแล้วทีนี้ดูจากภาพตรงไหนครูก็มีภาพตั้งภาพกลางครูกลางดูจากภาพอันกลางดูจากภาพอันกลางแล้วมันเป็นลูกบาศก์ด้านละ10ใช่ไหมครูมันเป็นลูกบาศก์ทีนี้พวกเราก็เลยคูณ10มันเป็นลูกบาศก์ด้านละ10แล้วทีนี้มันก็เอามาคูณนะครู10คูณ10คูณ10คูณเอามาคูณกันเอาอะไรคูณเอา10 10คูณ10คูณ10ค่ะ10คูณ10นะได้1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรตอนนี้ทุกกลุ่มได้บนนั้นนั่งยิ้มอยู่ตอนนี้ทุกกลุ่มได้เหมือนกันเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเลยจะวางไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันมาดูคำสั่งที่สองคำสั่งที่สอง1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้วกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็น1มิลลิลิตรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคำสั่งที่2มีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบคำสั่งที่สองค่ะกลุ่มของชนินาศกลุ่มชนินาศมีมิวตอบทันทีมีกลุ่มของใบเตยเขียนกลุ่มมิวก็ได้ครู
จะเขียนกลุ่มใบเตยมีมิวมีใครอีกเพชรมีเพชรมีอุ๋งอิงมีอุ๋งอิงมีไผ่มีไผ่ต่อคำอธิบายข้อนี้ค่ะหนูอธิบายว่า1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรรู้ได้ยังไงเดี๋ยวครูแป๊บนึงก็ดูจากรูปที่1กับรูปที่2ดูจากรูปที่1กับรูปที่2เฮ้ยครูแป๊บนึงแป๊บนึงครูแก้ใหม่ก่อนแก้ใหม่ก่อนเดี๋ยวแกว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งซีเอ็มยกกำลังสามเท่ากับหนึ่งมิลลิลิตรเดี๋ยวตกลงอะไรลบใหม่อธิบายใหม่สิแล้วนึงนะเรียบเรียงเขียนว่าหนึ่งซีเอ็มยกกำลังสามเท่ากับหนึ่งลิตร1 cm ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่นะเอ้ยเท่ากับ1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรรู้ได้ไงดูจากรูปที่1รูปที่1มันได้1 cm ยกกำลัง3แล้วก็ข้างล่างมันก็เขียนว่า1มิลลิลิตรดูจากรูปที่1แล้วก็ทีนี้ดูจากรูปที่1มันเขียนว่า1เซียมยกกำลัง3แล้วก็มันก็ได้1มิลลิลิตรด้วยแล้วก็เทียบแบบนี้ก็ได้ครูเพราะว่า1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1ลิตร 1,003 1ลิตรจึงเท่ากับ 1,000 cm ยกกำลัง3แล้วรู้ได้ไงอ่ะก็มันดูจากรูปที่1รูปที่1มันขยายไปเป็นรูปที่2ไงครูรูปที่1ขยายไปรูปที่2แล้วก็แล้วเราก็นั่นแหละครูเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงกลุ่มต่อไปกลุ่มของโมจิกลุ่มโมจิค่ะมีใครบ้างมีโบนัสครูมีโบนัสค่ะแล้วก็มีใครวะมีออโต้มีออโต้มีใครอีกคะมี9มี9ก็มีบุ๋มมีใครอีกคะแล้วก็มีบุ๋มอธิบายข้อนี้ค่ะข้อนี้ก็คือหนูตอบว่า1ครูเพราะว่า1ลิตรมันเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้วก็1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้วก็1,000 มิลลิลิตรใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนะครูงงอยู่ช่วยกันโบนัสช่วยหน่อยคุยกันยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะคือหนูจำได้แล้วครูแต่มันลืมไปแล้วแล้วมันก็งงเลยเร็วช่วยกันแล้วก็1ลิตรก็เท่ากับ1,000อะไรวะ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกันใช่แล้วหนูก็ตอบ1ครูตอบ1หมายถึงตอบ1หมายถึงหมายถึง1ลูกบาศก์เซนติเมตรเหรอแต่ครูหนูงงอยู่
หมายถึง1 cm ก็ตารางเดี๋ยวขอดูโจทย์ก่อนอ๋อหมายถึงตกลงตอบ1 cm ยกกำลัง3ใช่ไหมกลุ่มนี้ว่าไงเดี๋ยวนะมันจะกินบุญตอบใช่ใช่ครูใช่ตกลงกลุ่มนี้ตอบ1 cm กำลัง3เนาะค่ะโอเคกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มใบเตยตอบอะไรหนูก็ตอบ1 cm ยกกำลัง3กลุ่มใบเตยก็ตอบ1 cm ยกกำลัง3โอเคต่อไปคำสั่งที่3คำสั่งที่3มีน้ำกี่ลิตรที่สามารถเทลงในถัง1ลูกบาศก์เมตรได้พอดีกลุ่มที่3ใครจะอธิบายกลุ่มที่3กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบกลุ่มของนุ่นกลุ่มของนุ่นค่ะกลุ่มของนุ่นมีใครบ้างกลุ่มของนุ่นนุ่นอยู่ไหมอยู่ค่ะกลุ่มของนุ่นมีใครบ้างคะมีเคกลุ่มนุ่นเอ็กมีแคร์มีข้าวปั้นมีเอ็กมีใครอีกมีใครอีกลูก4คนเหรอมียามิระด้วยยามิระอยู่กลุ่มนู้นเมื่อกี้มีใครนะมีใครนะข้าวปั้นอยู่ไหมอธิบายค่ะกลุ่มนี้ทำยังไงข้อ3นุ่นกับนุ่นแค่ข้าวปั้นเอ็กอธิบายค่ะทำไงคะข้อนี้ข้อนี้หนูดูจากรูปที่3ครูดูจากรูปที่3แล้วก็หนูทุกด้านมาคูณกันครูเอาทุกด้านมาคูณกันหนูเลยตอบ1มิลลิลิตรครูทุกด้านนี้คืออะไรคูณกันคะ1เมตร1คูณ1แล้วก็คูณ1คูณ1แล้วก็คูณ1แล้วได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมด1 1 1เมตรคะ1อะไรนะ1เมตรยกกําลัง1เมตรยกกําลัง1เมตรยกกําลัง3แล้วทีนี้เขาถามว่าแป๊บนึงนะครับแล้วก็หนูก็เลยตอบไปว่า1มิลลิลิตรครูตอบเท่าไหร่นะ1มิลลิลิตรครู1มิลลิลิตรขอกลุ่มไอหญิงค่ะไอ้หญิงอะไรครูกลุ่มไอ้หญิงมีใครบ้างมีออกัสเดี๋ยวแป๊บนึงกลุ่มไอ้หญิงมีออกัสมีใครอีกมีซินฮานมีซินฮานมีสปายมีสปายแล้วก็มังกรมีมังกรช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยค่ะครูมีแชมเปี้ยนมีใครนะมีแชมป์ด้วย
ช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยค่ะตอบอะไรไอ้หญิงข้อนี้ไอ้หญิงสินฮานผมตอบแทนนะครูได้อันนี้ข้อ3นะครู1,000 ลิตรดื่มได้1ลิตรครับผมคิดว่าผมจำการแทนหน่วยครู 1,000 ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรอ่ะครู 1,000 ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรผมก็เลยตอบ 1,000 ลิตรเลยเพราะว่ามันถามว่ามีน้ำกี่ลิตรอ๋อหมายถึงว่าลูกจำเหรอใช่ครูอ๋อจำว่า1,000 ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรใช่มั้ยดังนั้นลูกจึงตอบว่าอะไรคะ 1,000 ลิตรตอบ 1,000 ลิตรเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของทั้ง3ข้อนี้ว่ามันเป็นยังไงเตรียมตัวสรุปค่ะเดี๋ยวครูก็เอาอันนั้นขึ้นให เดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์กันว่ามันเป็นยังไงนะทั้ง3แบบช่วยกันดูช่วยกันดูค่ะเมื่อกี้คำถามแรก1กี่ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงไปในถ้วยขนาด1ลิตรได้พอดีช่วยกันดูหน่อย1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรอะไรนะ1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้เท่าไหร่เท่ากับ1ลิตรเท่ากับ1ลิตรดูตรงไหนแพงหนูจำได้ครูแล้วก็ในรูปมันมีขีดอยู่ด้วยดูจากขีดก็ได้ดูจากขีดแพงสังเกตจากรูปไหนทุกคนดูที่เพื่อนสรุปที่2ไหนรูปที่2โอเคครูรูปที่2สังเกตจากรูปที่2เทียบยังไงนั่นไงก็1,000ลูกบาศก์1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1,000 ตัวนี้มายังไง1,000ตรงนี้มายังไงถ้าดูจากรูปที่2 10 × 10 × 10 10 × 10 × 10นะคะเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วนะก่อนหน้านี้เมื่อกี้เพื่อนสรุปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคาบสัปดาห์ที่แล้วเราได้1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรแล้วก็1อะไรแล้วนะ1อะไรแล้วของสัปดาห์ที่แล้วที่แอร์ตอบนั่นน่ะ1ลูกบาศก์เมตรเมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตร1ล้านลูกบาศก์1 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้ตัวที่3แล้วนะตัวที่3เราเทียบ1มาก่อนนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อมาข้อที่2เมื่อกี้โจทย์บอกว่า1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรแล้วทีนี้โจทย์ถามว่ากี่ลูกบาศก์เซนจะเป็น1มิลลิลิตร1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นเท่าไหร่1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรดูจากไหนดูจาก
ลูกที่ดูจากอันไหนรูปที่เล็กที่สุดอะรูปที่เหนือค่ะรูปที่เล็กที่สุดดูจากอันนี้รูปที่เล็กที่สุดก็คือ1เห็นไหม1มิลลิลิตรมาจากเอา1คูณ11คูณ1คูณ1โอเคต่อมาคำถามสุดท้ายเมื่อกี้กี่ลิตรจึงจะเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตร1,000ลิตร1,000ลิตร1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรดูได้ยังไงดูจากรูปที่3ดูจากรูปที่3อธิบายหน่อยสิเพื่อนเพื่อนบอกพูดไม่ถูกดูจากรูปที่3ดูยังไงคือ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรนั่นแหละดูยังไงถ้าดูมาจากรูปที่3เทียบมายังไงคะ1คูณ1คูณ1คูณ1แล้วครับ100คูณ100คูณ100อ้าว100คูณ100คูณ100เมื่อกี้ใครตอบเซินเซินตอบเซินอธิบายเพื่อนที่ว่าทำไมได้ตัวนี้เปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนติเมตรครับเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนติเมตรเปลี่ยนเมตรตรงนี้นั่นหรอเปลี่ยนเมตรตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น100เซนก็เป็น100เซนก็เป็น100เซนแล้วทีนี้แล้วก็เอาไปหารด้วยลิตรครับก็คือ10คูณ10คูณ10หารด้วย10คูณ10คูณ10แล้วทีนี้ได้เท่ากับ 1,000 ครับได้เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นเพื่อนได้มาแล้วนะได้เท่ากับ 1,000เราได้1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรจำให้ดีนะ1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรเดี๋ยวมาดูค่ะประเดี๋ยววันนี้จะไม่มีงานแต่จะให้สรุปลงในเดี๋ยวครูก็ก๊อปลิงก์ให้แป๊บหนึ่งครูก็ส่งเข้าไปในแชทแล้วค่ะไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนมาในคาบนี้ในแพดเลทค่ะให้แค่ในคาบนะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้ค่ะใครเข้าแพดเลทไม่ได้บ้างใครเข้าผลิตไม่ได้บ้างบอกด้วยเข้าไปเขียนเลยค่ะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนพิมพ์อยู่อย่าลืมใส่ชื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าลูกไม่ได้เข้ากับตัวที่มันเป็นเมลเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ขึ้นชื่อฟ้ามังกรครูก็ไม่ให้ได้ให้เช็คชื่อนะครูก็ให้สรุปนะ
ตรงคอมเมนต์เนี่ยตรงคอมเมนต์เนี่ยสามารถไปเพิ่มได้เลยแอดตรงคอมเมนต์เลยค่ะแอดตรงคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะเมลตัวนู้นแล้วก็มันก็เลยไม่เป็นชื่อของลูกเดี๋ยวบางคนที่แอดกดที่แอดก็ลุกแล้วก็สุดท้ายเขียนชื่อของตัวเองสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะสรุปให้หมดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรสรุปหมดเลยที่ได้มาในวันนี้ได้อะไรมาบ้างอธิบายมาให้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายเขียนชื่อของตัวเองไม่ใช่เขียนเฉพาะชื่อนะคะครูก็ไม่ได้เช็คชื่อเหมือนของครูปอนเนาะของครูปอนส่วนใหญ่จะให้ลูกเข้าไปเช็คชื่อแต่ของครูก้อยไม่ได้ให้ลูกเข้าไปเช็คชื่อนะหนูลืมอย่าลืมลงชื่อตัวเองด้วยหนูลืมน้องเห็นไหมบางคนกดพลาดกด enter มามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อพิมพ์เนื้อหาสรุปลงมาก่อนแล้วก็บรรทัดสุดท้ายใส่ชื่อของตัวเองบอกแล้วไม่ใช่เหมือนของครูปอนที่เข้าไปเช็คชื่อนะสรุปเนื้อหามาจ้าแล้วเดี๋ยวครูก็จะส่งลิงก์นี้อีกทีนึงในสายห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ฉันมาถามส่วนตัวเลยนะสรุปให้หมดเลยเนื้อหาที่ได้มา